นี้ก็อยู่ที่ภูทับเบิกบนเนินสวรรค์นะครับจุดกลางเต็นท์เนินสวรรค์นี่ประมาณสักจะตีห้าแล้วนอนฟังเสียงฝนตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะเลยลุกขึ้นมาอัดเสียงฝนให้ฟังกันนะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนี่สภาพที่นอนเมื่อคืนช่วงดึกๆก็โดนฝนถล่มทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับเต็นท์วันนี้ก็เป็นเต็นท์บีมของสนามเดินป่ากลางที่สองไฟชีทก็กันน้ำได้ดีถึงจะมีลมกระชากโอ้ครับผมครามฝนตกแรงแล้วเมื่อคืนนี้แต่รอดครับรอดอยู่รอดปลอดภัยดีเรื่องบ่นๆอยู่ว่าไม่ค่อยถูกใจเต็นท์นี้แต่เมื่อคืนก็รู้สึกว่าประทับใจเป็นเต็นท์ใหญ่นะครับเต็นท์นอน2คนถือว่าผ่านครับดินเสียมครับป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอุณหภูมิวันนี้ก็ประมาณสัก19องศานะครับเดี๋ยวจะหรี่ไฟให้ฟังเสียงฝนสักแป๊บนึงนะเมื่อกี้ทำท่าจะลงแรงนะเงียบไปละถ้าลงแรงอาจจะไม่ได้เห็นทะเลหมอกน่าเสียดายเหมือนกันเดี๋ยวลุ้นกันอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเริ่มมีเสียงรถวิ่งแล้วไฟแดงก็มีนะครับไฟแดงสภาพไฟแดงเมื่ออยู่ในเต็นท์เปิดไฟแดงก็สบายตาดีแต่ดูสีไม่ออกไม่รู้อะไรเป็นสีอะไรงั้นปิดดีกว่าเริ่มเสียรถวิ่งแล้วนะแชร์ว่าตีห้าได้ช้ามาลุ้นทะเลหมอกหวังว่าจะไม่ตกแรงไปกว่านี้นะถ้าจะเอาจริงซะแล้วทั้งฟ้าทั้งฝนดีลมยังไม่มาก็นอนฟังไปเรื่อยๆขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรอย่าลมมาก็แล้วกันนะครับกลัวไม่อยากได้อะไรได้ครบทุกอย่างเลยตี 4:45 19องศาบรรยากาศเต็มเลยคืนก็ได้ถุงได้หมวกได้กล่องยึดเต็นท์ไว้ลมพัดทำให้เต็นท์ได้กระจุยกระจายชีก็หลบไปสองรอบ
ที่เป็นตะขอเกี่ยวก็เอาไม่อยู่ลูกหงสาดก็มาเต็มด้านบนก็มีไฟฉายค่าถั่วนะครับไฟใช้ไฟสว่างนี่ก็ใช้ไฟฉายนาฬิกาส่องให้ดูเรื่อยดูรอบเย็นรอบเช้าเลยครับอันนี้สองรอบเบิ้ลเลยรู้จะได้เห็นทะเลหมอกเลยเนาะมาทับเบิกหลายครั้งแล้วไม่ค่อยเห็นแบบจัดๆสักครั้งตีห้าครึ่งนะครับเริ่มสว่างละฝนก็ทำท่าจะไม่ยอมแพ้นะครับตกได้ตลอดนะดูสิข้างนอกเป็นยังไงบ้างจะเห็นไม่หมอกเหมือนไปเนี่ยก็เลยกันนักขยันก็สวยงามโอ้โหหมอกมันหมอกมีครับแต่ว่าอยู่บนหมอกเลยไม่ใช่เป็นทะเลหมอกแต่เราอยู่ในหมอกเปิดประตูดิเร็วฝนหยุดหนาวเพราะรักด้วยโอ้ถ้าจะสวยอ่ะโอ้รอฝนหยุดสักหน่อยดีกว่านะมันจะสวยมากที่สวนสวรรค์สวนสวรรค์นะตอนยามเช้านะครับตีห้าครึ่งมีไฟตลอดเวลานะครับมีปลั๊กให้เสียบด้วยฝนตกอย่างนี้จะกล้าเสียบไหมหมอกจ๋าอยู่ไหนเนี่ยฟังเสียงฝนไปก่อนนะครับ